จากเรื่องของไฟฟ้ามาที่เรื่องของประปากันบ้างนะครับเพราะว่ามีความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเมื่อมีหัวขโมยครับเข้าไปขโมยเครื่องสูบน้ำในโรงผลิตน้ำครับชาวบ้านนี่เดือดร้อนกันอย่างหนักเลยเพราะว่าเครื่องสูบน้ำนี้จะต้องใช้ในการที่จะสูบน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านนะครับตำรวจของสภ.เมืองพิษณุโลกเข้าตรวจสอบบริเวณอาคารผลิตน้ำหมู่บ้านนะครับที่บ้านบึงถังที่บริเวณของตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับหลังถูกคนร้ายเข้ามางัดประตูแล้วก็บริเวณด้านหน้าของอาคารสูบน้ำดิบแล้วก็เข้าไปขโมยเครื่องสูบน้ำไดโว้นะครับแล้วก็ประตูด้านน้ำนะครับมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทนายเลื่อนกลิ่นน้อยนะครับผู้ดูแลประปาหมู่บ้านก็กล่าวว่าเมื่อวานนี้ขณะกำลังที่เข้าไปที่โรงผลิตน้ำประปาก็พบว่ารั้วลวดน้ำถูกยกขึ้นหน้าต่างประตูถูกงัดเสียหายเมื่อเข้าไปก็พบว่าเครื่องสูบน้ำได้หายไปด้วยด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็แจ้งชาวบ้านในพื้นที่ให้ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็หาเบาะแสของผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับเพราะสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านอาจนำเครื่องสูบน้ำไปขายหรือว่าไปจำนำเนื่องจากที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยมีทรัพย์สินส่วนรวมหายมาก่อนครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง